JAK Part 2ราคาปัจจุบันบาท78ตังค์ราคาเส้น200วันบาท75ตังค์มุมมองเป็นขึ้นนะครับขึ้นไหมขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้อัพคลิปอยากให้เขายืนเหนือเส้น200วันให้ได้ดีๆก่อนซึ่งก็เป็นวันนี้นี่นะตรงนี้เป็นขึ้นตรงนี้เป็นลงถูกไหมครับ ภาพใหญ่ใน JAK ใช้ Timeframe Week ก็ได้ Timeframe Week ก็สามารถดู JAK ได้ตั้งแต่เข้าตลาดครับ JAK เป็นหุ้นใหม่ IPO เพิ่งเข้าปีนี้เลยครับแล้วก็ปรับฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับภาพใหญ่เราดูอะไรเราไม่ดูเส้น200วันในภาพใหญ่เราดูราคาปัจจุบันเทียบกับแบบนี้ และเทียบกับแบบนี้ว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นถูกหรือเป็นแพงนะครับของ JAK หรือต่อหุ้นนั้นๆนะครับซึ่งก็เป็นถูกซึ่งก็เป็นถูกใน JAK นะครับปรับเป็น d ดปรับเป็น d ดยอด่อกราฟดูอะไรยอร่อกราฟดูต้นเทนจาว่า JAK เนี่ยต้นเทนจาตรงไหน ผมอธิบายรอบของ JAK ก่อนคล้ายๆ IND เลยนะครับคือเข้า IPO มาและลงมาปรับฐานเข้า IPO ตุ้มทิ้งเลยครับทิ้งเลยนะครับลงมาปรับฐานในโซนนี้คุณว่าเป็นถูกหรือเป็นแพงเป็นจุดได้เปรียบแลือจุดเสียเปรียบอ่านะครับดูตรงนี้ก่อนนะดูตรงนี้ก่อนนะนะครับต้นเทนจ๋าของ JAK JAK เนี่ย พยายามขึ้นเป็นต้นเทนเนี่ยเห็นจุดใหญ่ๆประมาณ2รอบแล้ว2รอบแล้วนะ2รอบคือตรงนี้ครับตรงนี้นะอันนี้คือรอบที่1จากปรับฐานซึ่งแน่ๆครับการที่ทุ่นปรับฐานแล้วลงมาปรับฐานแบบหนักๆอ่ะแล้วขึ้นไปเทสเส้น200ยวันอ่ะครั้งแรกมันจะไม่ผ่านอยู่แล้วครับและครั้งที่2องเขาพยายามขึ้นรอบอีกหรอบครับ ก็ไม่ผ่านเช่นกันก็ไม่ผ่านเช่นกันครับไม่สามารถยืนเหนือเส้น200วันได้แต่ครั้งนี้เริ่มยืนได้แล้วครั้งนี้นะครั้งนี้นะเริ่มยืนได้แล้วครับเริ่มยืนได้แล้วนะครับในช่วงราคาเหนือบาท75ตังค์เหนือบาท75ตังค์นะครับผมก็เลยมุมมองว่า JAK ในโซนนี้เป็นโซนที่ได้เปรียบมากๆเป็นโซนที่ได้เปรียบมากๆของ JAK นะและ JAK เป็นหุ้น1ตัว ที่เราคัดไว้10ตัวจากกลุ่มอสังหาที่ปรับฐานลึกๆแถมเป็นหุ้นใหม่ด้วยนะครับการขึ้นรอบใหม่จะง่ายกว่าหุ้นเก่าๆนะครับต้นเทนจาก็บาทเจดห้เนาะบาทเจนะครับต่อไปเราดูอะไรเราดูกรอบปัจจุบันของ JAK กรอบปัจจุบันของ j k มองแบบนี้ รอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าถูกปะนี่คือไปข้างหน้าถูกไหมแนวรับแนวต้านในกรอบอือประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแนวรับในกรอบปัจจุบันของ JAK คือบาท53สตางค์แนวต้านของกรอบปัจจุบันของ JAK คือบาท8 2สสตางค์ซึ่งวันนี้ก็ยืนได้ดีแล้วนะครับยืนได้ดีแล้วนะครับครึ่งทางเท่าไหร่ บาท68สตังค์1.68มุมมองผมก็เลยมองว่า JAK เนี่ยถ้าย่อมาไม่หลุดบาท68เนี่ยโอกาสจะมีการขึ้นต่อได้ง่ายกว่าลงอะประมาณนี้นะประมาณนี้นะ,นะครับแนวรับแรกของ JAK คือโลของแท่งเทียนปัจจุบันบาท77ตังค แนวต้านแรกของ JAK คือ h ไฮของแท่งเทียนปัจจุบันคือบาท81สตางค์วันนี้ก็ขึ้นมาชนบาท81แล้วก็ย่อนิดหน่อยย่อนิดหน่อยแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่หลุดเส้น200วันแล้วนะครับมุมมองจะเป็นขึ้นมากกว่าลงนะครับแนวรับถัดไปผมให้เป็นบาท75สตางค์คือราคาเส้น200วันนั่นแหละนะครับและแนวรับถัดไป ให้เป็นบาท68สตแตางค์ละกันนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะแนวต้านแรกเป็นบาท8 1แนวต้านสำคัญในกรอบปัจจุบันคือบาท82ถ้าผ่านกรอบนี้ได้กรอบปัจจุบันตอนนี้คือมันขึ้นมาจุดที่ใกล้แนวต้านแรกก็จริงแต่เผอิญว่าผมจะดูการซับแรงขายและการพักตัวของหุ้นตัวเนี้ย แท่งเขียวเมื่อวานที่เขาทําใหนะ้เป็นการยืนยันว่าฉันพยายามจะกลับเป็นขาขึ้นรอบใหม่ให้ได้และวันนี้เขาขึ้นมาเหนือเส้นสองวันและยืนไม่หลุดครึ่งแท่งเมื่อวานครึ่งแท่งเมื่อวานผมให้เป็นบาทเจ็้าวันนี้ทรงตัวอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเออเราควรจะอัพคลิปในจุดที่ได้เปรียบตรงนี้ได้แล้วแนวต้านถัดไปจากแนวต้านสําคัญในกรอบคือบาท82คือ บาท85สตังบาท90สตังและ2บาทครับและ2บาทนะมุมมองผมเนี่ยมองเป็นขึ้นมากกว่าลงใช่ครับ แต่ถ้าการย่อมาไม่หลุดเส้นสอง้วันคือบาท75สตางค์เนี่ยมุมมองจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับพักตัวเพื่อขึ้นต่อเพราะเขายิงสองแท่งเขียวมาเขียวแท่งแรกเขาเนี่ยไส้ด้านบนยาวคือแท่งนี้ผมให้ดูแบบนี้เห็นไหมเขียวแท่งเนี้ยเขียวแท่งเนี้ยวาดขี้เหร่จังวะเขียวแท่งเนี้ยคือแท่งที่ซับแรงขายไปซับแรงขายไปนะ แท่งที่ซับแรงขายเนี่ยไส้ด้านบนจะยาวนะครับพออีกแท่งหนึ่งปุ๊บเป็นแท่งเนี้ยแท่งเมื่อวานเนี่ยคือเป็นสัญญาณบ่งบอกเลยว่าชั้นซับแรงขายจบแล้วชั้นพร้อมจะขึ้นต่อแล้วและวันนี้ก็ขึ้นมาพักตัวได้สวยมากคือพักแบบนี้พักไม่หลุดครึ่งแท่งเขียวคือบาทเจ็ดสิบห้าต่างมุมมองผมจึงเป็นขึ้นมากกว่าลงจึงมาทำอัพคลิปให้สมาชิกและ f อซดูก่อนว่า j a k เนี่ย มันได้ทั้งเก่งกำไรได้ทั้งเชิงปั้นเลยนะถามว่าปั้นพอดูอะไรบ้างงบการเงินธุรกิจคุณต้องมองตรงนั้นก่อนว่าเฮ้ยตรีมเปิดเมืองของ JK เนี่ยใช้ได้เหมือน IND หรือเปล่านะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะต่อไปดูภาพใหญ่ของ JK หน่อยย่อในเดกก็เห็นนะอ่ะประมาณนี้ครับภาพเก่งกำไรเนี่ย ผมจะมองผมทำแผนไว้ในกลุ่มปิดของแบ่งปันแล้วนะครับผมจะมองจุดเข่าของเอไว้ที่บาท75สตางค์นะครับคือตรงนี้แบบนี้นะแบบนี้นะบายเซลเก่งกําไรผมมองแค่นี้ก่อนมองแค่นี้มองจากบาท75ไป2บาท มองจะบาท75ด75เป็น2บาทนะครับอืมประมาณนี้นะสรุปแผนเก่งกำไร JAK แนวรับเป็นจุดสต็อปล s อคือบาท75สตางค์วันนี้ปิดบาท78ถือว่าปิดดีอยู่ถึงแม้จะเป็นแท่งแดงแต่เป็นแท่งแดงที่ไม่หลุดครึ่งแท่งเขียวเมื่อวานไงถูกไหมมุมมองจะเป็นขึ้นต่อมากกว่าลงนะครับแนวต้านแรกบาท 81สตังค์คือไฮของแท่งวันนี้แนวต้านถัดไปคือบาท82เนี่ยวัดใจกันที่บาท82เลยพรุ่งนี้ดูนะพรุ่งนี้ดูถ้าพรุ่งนี้เบรกบาท82ได้ครับแนวต้านถัดไปบาท85บาท90และ2บาทกลมๆขึ้นต่อได้ง่ายกว่าลงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมุมมองถ้าเกิดคนเขาถือแบบ จะใช้ JAK ปั้นพอร์ตเหมือนคุณไปดูกำไรสุทธิแล้วดูหนี้สินสินทรัพย์แล้วปันผลแล้วคุณมองว่าฉันอยากใช้ JAK ปั้นพอร์ตได้ถ้าเบรก2บาทจะไปไหนใช่ปะ่ะนี่ครับ2บาท10ตังแนวต้านสำคัญของ JAK เลยนะ 2บาท36สตางค์แต่ถ้าคุณเห็นว่าตรง2บาท36กับ2บาท10มันไกลไปคุณเอา2บาท20กับ2บาท30มาขั้นไว้ก็ได้เพราะเขาเป็นแนวต้านที่มองใช้ราคาในกระดานเป็นหลักตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมตีไว้ให้นะ2บาท20 และ2องบาทสาเพราะโซน2องบาทสาคุณต้องเจอแรงขายอยู่แล้วครับคุณต้องเจอแรงขายอยู่แล้วตรงนั้นนะนะครับอ่าประมาณนี้สรุปแผน JAK Part 2แนวรับหลังพิงฝาอยู่ที่บาท75สตังค์แนวรับถัดไปคือบาท68อืมถ้า JAK เนี่ยไม่หลุดบาท53อีก ไม่หลุดบาท68อีกมุมมอง JAK รอบนี้จบการลงเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อขึ้นมาแล้ว2แท่งและพักตัวเรียบร้อยแล้วไม่หลุด1บาท7จสตางค์มุมมองจะเป็นการขึ้นมากกว่าลงนะครับแนวต้านแรกบาท81สตางค์แนวต้านสำคัญในกรอบปัจจุบันคือบาท82ตางค์ ถ้าพรุ่งนี้ JAK ผ่านบาท82สตางค์ได้มุมมองเป็นการขึ้นต่อแนวต้านถัดไปจากบาท82คือบาท85สตางค์บาท90สตางค์และ2บาทก่อนในรอบที่คุณจะเล่นเก่งกำไรแต่ถ้าคนถือปั้นถ้าคนถือปั้นนะเหมือนคนจะปั้น IND อ่ะคุณก็ต้องมองที่มันกรอบสุดเลยของเขาอ่ะว่าเท่าไหร่ ถ้าผ่าน2บาทได้ก็เจอกัน2บาท10 2บาท2 2บาท3 0และแนวต้านสำคัญของ JK เลยคือ2บาท36สตังค์แต่ผมจะบอกก่อนว่า2บาท36เนี่ยคงมีคนติดเยอะอะครับก็อาจจะเป็นแรงขายเราก็มองกันที่2บาท20ก็น่าจะถอยก่อนถูกไหมนะครับคุณก็ต้องดูวอลุ่มของ JK ด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยแท่งเทียนมันเป็นแรงขายเยอะหรือเปล่า แท่งแดงเท่ากับแรงขายแท่งเขียวเท่ากับแรงซื้อถ้ามันใกล้แนวต้านไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่น่าจะเข้าไปยุ่งกับพุ้นตัวนั้นถูกไหมถึงแม้มันจะงบดีบริษัทดีโหโคตรดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าราคามันแพงสําหรับผมมันก็ไม่ดีนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้โมเมนตัมฝั่งขึ้นของ jak ก็ยังเป็นฝั่งขึ้นอยู่ก็ยังเป็นฝั่งขึ้นอยู่นะนะครับ JAK พาร์ AK, 2ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับเมื่อวานตอนเกือบเกือบหนทุ่มครับผมก็อัพ2ตัวครับเป็น HARN กับ PRIME นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็พูดถึงว่าลองดูท้ายคลิปนะผมพูดถึงหุ้นตัวไหนนะครับ มาทำการบ้านกันนะครับคนสายซิ่งสายเก่งกำไรใครรู้แล้วว่าการบ้านตัวไหนทำแผนมาเลยนะพรุ่งนี้ผมออกต่างจังหวัดด้วยนะครับวันนี้ก็ไปต่างจังหวัดมาครับเกี่ยวกับงานสีดำนะครับอืมนะครับแล้วก็ทิ้งระยะประมาณชั่วโมงกว่า,ก,วาก็มาคุยถึงการบ้านตัวนั้นนั่นก็คือ j k JAK นะครับก็เห็นปิดเมื่อวานครับบาท80แล้วก็ ยืนเหนือเส้น200วันพร้อมวอรุ่มเนาะนะครับมุมองก็จะเป็นแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับแล้วก็ทำไว้ให้แบบนี้เนี่ยภาพใหญ่ภาพใหญ่นะครับตีกรอบไว้ให้แบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งคำถาม3คํคำถามครับถามเรื่องเทนถามเรื่องภาพใหญ่แล้วก็แนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็ สมาชิกก็มีตอบกันบ้างนะครับมีตอบกันบ้างนะครับช่วงเช้าของวันนี้ก่อนก่อนเจ็ดโมงครับก่อนที่ผมจะออกไปปราจีนนะนะครับผมก็ส่งคําตอบครับว่าเป็นขาขึ้นนะครับภาพใหญ่ในวยโซนที่ถูกนะครับแล้วก็อยู่ในแนวรับด้วยนะครับ J.K. นะนะครับแล้วก็วาดไปให้ด้วยขาขึ้นไหมขาขึ้นไหมเหนือเส้น200วันเนาะนะครับนะครับขาขึ้นนะ แล้วก็อยู่ในโซนที่ถูกไปแพงนะครับไปถูกไปแพงนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในช่วงแนวรับอยู่อยู่ในช่วงแนวรับอยู่นะครับแล้วก็วางแผนไว้เลยนะครับวางแผนไว้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยวางแผนในกลุ่มปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับให้สมาชิกเขาดีว่าแผนเทรดเก็งกำไรของ J K เนี่ยมันประมาณไหนนะครับแล้วก็ ดาวจนปิดเมื่อวานก็บวกนะนะครับอืมวันนี้วันสำคัญด้วยนะครับแล้วก็ลงในโพสต์ของช่องไว้นะครับวางแผนอัพคลิปไป JAK ปิดไม่หลุดบาท6-9แล้วและบาท7-5ปิดเขียวจะดีมากนะครับอืมีมาร์คเหมือนเดิมนะช่วงนี้ตลาดพักฐานหุ้นเซ็ตร้อเซ็หก็ระวังด้วยนะครับใครมีของเนาะนะครับ j k ก็ช่วง11โมงครับเปิดมาก็ ชนบาทแปแล้วก็ย่อครับย่อมาพักแค่บาท77นะแล้วก็ไม่หลุดลงไปบาท75มุมมองก็จะเป็นเข้าแผนครับเข้าแผนเข้าแผนนะครับไม่หลุดบาท75โอเคดูต่อไปนะครับมผมต้องมองจบวันนะมองจบวันนะครับแล้วก็แจ้งเรื่องของพีระพัทที่เทคกำไรไปแล้ว2บาทครับผมเห็นว่ามันเริ่มมีไม่ค่อยดีครับสัญญาณย่อมาครับวันนี้ก็มีรีบาวบ้างนะครับ แต่เห็นสัญญาณย่อมาก็ต้องระวังไว้ก่อนครับพีระพัฒน์นี่เราใต้บาท70เนี่ยมันจะเป็นจุดได้เปรียบมากกว่านะครับใต้บาท70ดีกว่านะครับช่วงนี้มันเป็นสัญญาณย่อมาก็ถอยๆก่อนครับรอใต้บาท70ดนะครับรอปิดเขียวก็จะดีกว่านะครับในแนวรับนะในแนวรับนะนะครับแล้วก็วันนี้ น่าจะเป็น IPO ใช่ไหม BBIK นะครับเห็นแท่งแดงแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าถ้าครึ่งแท่งเนี่ยสามสี่สามห้ายืนไม่ได้ก็มองย่อนะครับมองย่อนะเด้งไม่ยืนสามสี่สามห้ามองย่อนะครับมองย่อนะระวังนิดหนึ่งนะครับคนเทรด IPO นะครับแล้วสังเกตจากวันนี้เนี่ยวอลุ่มของกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มการแพทย์มานะผมก็เลยมาดูว mm ินเมดมีสัญญาณขึ้นด้วย แต่กี้คุณเห็นสัญญาณย่อไหมสัญญาณย่อของพีรพัฒน์อ่ะอันเนี้ยเป็นสัญญาณขึ้นของวินเมดต่างกันไหมต่างกันไหมนะครับอ่าคุณลองศึกษาตัวนี้ดีดนะมันช่วยได้เหมือนกันนะครับช่วยได้เหมือนกันช่วยเตือนได้ด้วยช่วยเตือนได้ด้วยนะครับช่วงประมาณเที่ยง10นาทีครับวอลุ่มบายของวินเมดก็เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์เนาะเซลอยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับมุมมอง,มองซื้อมากกว่าขายนะครับก็จะขึ้นง่ายกว่าลงนะครับ วินเมทวางแผนไว้แล้วครับวางแผนไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่เกือบเจ็ดกันยานูน่ะนะครับแล้วก็เราก็ดูกลุ่มโรงพยาบาลที่เรามองไว้2ตัวที่คัดไว้2ตัวครับก็มีมีซิมอาร์กับวิภาแม่ลูกกันแม่ลูกกันนะครับเป็นหุ้นโรงพยาบาลที่คัดในภาพใหญ่ถูกไว้นะครับแล้วภาพดีก็เป็นโซนได้เปรียบอยู่นะครับเราก็มองแค่2ตัวครับซิมอาร์กับวิภานะครับก็รอดูคู่นี้ดีเก็บของจบหรือยังนะครับ สิมอวิพานะนะครับแล้วก็เห็นสมาชิกกลุ่มถ้าจำไม่ผิดน่าจะกลุ่ม17นะครับถามเรื่อง AS ผมอธิบายให้ฟังว่ามันอยู่ในโซนแพงนะอยู่ในโซนแพงนะครับต้นเทนจ่าของ AS เนี่ยตั้งแต่บาท2บาทแล้วครับแล้วขึ้นไป20กว่าบาทนะครับมันเริ่มเป็นการเด้งลงมากกว่าครับเด้งลงมากกว่านะนะครับ คือจากที่ปรับฐานไปเนี่ยแล้วขึ้นไปยี่สิกว่าบาทครับผมวัดได้ประมาณ2 0 0พันกว่าเปอร์เซ็นต์นะ่ะคุณคิดว่ามันจะขึ้นต่อไหมคือสองพันกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับหุ้นหนึ่งตัวขึ้นไปสองพันกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคุณคิดว่ามันจะขึ้นไปอีกไหมในความคิดของคุณอนะ่ะอืมแต่แนวคิดผมมันจะขึ้นยากนะขึ้นยากนะครับเราหาหุ้นต้นเทนจ่าเทดมันจะปลอดภัยกว่าไหมนะครับ ผมก็เลยบอกว่า AS ท่ากลับไปยืน18ถึง20บาทไม่ได้มองย่อนะมองย่อนะใครมีของก็วางแผนด้วยนะวางแผนด้วยนะครับโหเสียทีมวันนี้ให้เลขช้ามากนะครับอืมนะครับแซลซะหน่อยแล้วก็ช่วงเกือบเกือบบ่ายสองครับเอเชีย er ก็เริ่มลบเนาะเริ่มลบเนาะนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คุยกันถึงเรื่องหุ้น scgp ก็ยังอยู่ในโซนแพงครับยังอยู่ในโซนแพงได้ไม่คุ้มเสียนะครับสัญญ,ญ,ญาณย่อก็เริ่มมาเหมือนกันนะครับสัญญ,ญาณย่อก็เริ่มมาเหมือนกันโอ้โหถ้าหลุด55นี่ลงรุนแรงเลยนะครับเป็นขาลงเลยนะครับคนทุนสูงคนทุน40มันคงไม่รู้สึกอะไรถูกไหมครับแต่ถ้าคนทุน70เนี่ยรู้สึกแน่ตอนเนี้ยคุณต้องวางแผนออกนะนะครับ การติดดอยมันทรมานนะครับอืมหุ้นดีขนาดไหนถ้าดอยก็ไม่ไหวครับมันเครียดนะครับ <S <S แล้วก็ดูตรงนี้เนี่ยคุณดูดิต้นเทนจ๋าของ SCGP อะ่ะมันตั้งแต่30ต้นต้นแล้วอะ่ะคุณจะไปเข้า70มันใช่เรื่องไหมนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ละถูกไหมมันมองดูแล้วมันเป็น100%แล้วครับ หุ้นใหญ่เนี่ยการที่ได้หนึ่งเด้งเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะแต่อันเนี้ยจาก30ต้นต้นสากลางๆไป70แล้วอะแล้วคุณจะกระโดดไปห,หลัง70มันก็มันจะมีโอกาสกําไรหรือขาดทุนมากกว่าคุณต้องมองมุมนี้ด้วยนะมองซื้อถูกขายแพงนะซื้อแพงขายถูกไม่เอานะมันขาดทุนนะครับก็เลยบอกว่าจัวทุกยอดบนดอยกราฟไม่ดูดูจางราคาหุ้นขึ้นขึ้น,นลงลง ถูกไหมนะครับเอาไปคิดดูนะครับ JK ช่วงประมาณเกือบเกบายสาก็ไม่หลุดบาท75นะครับไม่หลุดบาท75นะวอลุ่ม7ล้านนะครับแล้วก็แจ้งว่า JK พักตัวห้ามหลุดครึ่งแท่งเขียวก็จะแปลว่าพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้นะครับนะคือเทสแบบโอ้โหเทสกระจุยเลยสองวันเนี่ย คือถ้ารอบนี้เทสร,รอบที่3แล้วผ่านนะจะขึ้นแบบแข็งแรงเลย j k นะครับ j k นะนะครับบาทเจวัดใจกันเลยนะครับอืมค่ากลางบาท68ใช่ไหมนะครับ JAK ลุ้นขาขึ้นรอบใหม่จากผับฐาน IPO นะครับไม่หลุดบาท75ก็โอเคอัพได้นะครับตามแผนเนาะนะครับตลาดปิดแล้วก็มาดู JAK ครับก็ไม่หลุดบาท75ตามแผนนะ ก็โอเคนะครับก็โอเคนะครับอ่าเคตามแผนนะครับอืมวันนี้ผมก็ไปอีกแล้วครับอืมเจ้าเดิมเนี่ยก็เลยอัพค้านิดหนึ่งนะครับกําลังกลับชนบุรีนะครับก็คือมาจากปัชชีนนะครับอืมนะครับอ่าวันนี้มีพี่ผมเขาเทรด i n d ด้วยนะครับไอ d ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องก็สรุปยอดซื้อขายในวันนะครับเดี๋ยวดูด้วย วารุ่มต่างชาติก็มีซื้ออ้าวันนี้ซื้อเยอะหน่อยซื้อเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าสถาบันกับโบรกก็ยังน้อยๆครับรายย่อยก็ขายนะครับแต่ตลาดก็บวกแค่3จุดเนาะถ้าตลาดยังไม่ถึง1640 1642เนี่ยมุมมองก็ยังเป็นย่ออยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง Youtube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลน์ไอนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ